バウマちゃん。วันนี้ชัวร์ครับเพื่อนๆครับบอมจังเดี๋ยวในวันนี้ครับอยู่ในแมปของ All Star Tour Defense กันนั่นเองนะเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆครับมาดูตัวละครตัวใหม่ครับอีก1ตัวเช่นเคยนะครับผมชื่อว่าทัตสึยะเลยครับหรือว่าพี่น้องโรงเรียนมหาวิทยาลัยปิดสนามอะไรสักอย่างอะไรนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมไม่เคยดูเลยนะครับรู้แต่ว่าเขาเทพมากนะไอตัวนี้นะฮะแล้วแอคด้วยเออใครชอบตัวนี้ขออภัยด้วยนะครับแต่น้องสาวน่ารักนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวจะพามารีวิวกันนะครับสำหรับตัวของพี่ทัตสึยะเนี่ยมีชื่อว่าอาลาบามานะครับผมเป็นธาตุน้ำนะครับมีสกิลกดด้วยตีกาวนั่นเองครับใช้เข้าวางเนี่ยวางเริ่มต้นอยู่ที่850นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 17,400 นะครับตีฮาวีระยะ50นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมได้รีวิวมิสเตอร์ทีไปเนี่ยผมไม่รู้สกิลจริงๆนะเอาง่ายใครจะไปรู้คือมันสกิลน่ะผมต้องพูดก่อนว่าสกิลมันเข้าใจยากมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันใช้สำหรับการเล่นบอร์ดจริงๆนะสำหรับสกิลนั้นแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับสำหรับเล่นแบบธรรมดาอะไรอย่างงี้อันนี้พูดจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าถามน้องที่เล่นบอร์ดเอาล่ะถ้าไปรบกวนจนเกินไปนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยค่าเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่850นะครับนะจะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับผมทดสอบแป๊บนึงนะครับเปิดเอฟเฟกต์โอเคเปิดมาก็ตีแอร์เลยนะครับตีเป็นไฮบิดเลยนะแบบตีแอร์ก็เรียกว่าไฮบิดก็ได้เหมือนกันแหละครับเพราะว่าตีแอร์เลยนะฮัลโหลแล้วก็กดนะครับอยากดูสกิลนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสกิลพี่เขาอยากเห็นนะสกิลเหมือนละอองเหรอไม่ได้ยินเสียงอ่ะขออนุญาตไม่มีสกิลเหมือนเดิมนะครับเสียงสกิลไม่มีเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์โอ้น้องปล่อยนะครับพี่ปล่อยปะพี่ปล่อยไหมสำหรับพี่ทัตสึยะเนี่ยสามารถวางได้ทั้งหมดตัวเดียวนะครับผมแล้วขายไม่ได้ด้วยนะวางแล้ววางเลยอ่ะโหดีสัสนะครับผมขั้นแรกเนี่ยดาเมจก็อยู่ที่ 21,100 ครับตี5วิระยะ50นั่นเองอัพในขั้นแรกครับใช้เงินที่ 2,550 นะครับผมอัพขั้นที่2ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยเป็นไอสตอร์มนะใช้เงินครับอยู่ที่ 3,200 นะครับผมแล้วก็ได้ซีแบบกล้วยนะครับผมเดี๋ยวทำไมเวลาตัวนี้มันเด้งนะครับบักนิดหน่อยนะครับผมมาดูสกิลดีกว่านะไงครับผมสกิลไม่มีอะไรมากเนี่ยธรรมดามากเลยอัพในขั้นที่3ครับใช้เงินที่ 12,400 นะครับผมขั้นที่4จะมีสกิลใหม่ด้วยครับใช้เงินที่ 26,000 ครับจะตีเป็น6วินั่นเองครับตีเพิ่มเข้ามาเนาะ Material Bird นะครับผมโอเคตีนแบบ Full AoE นะครับในขั้นที่5นะโอเคเอฟเฟคดิโอเคตอนนี้พี่ทัตสึยะเขาโจมตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมดาเมจ 900,000 เลยเนี่ยโอเคสกิลก็เหมือนเป็นการระเบิดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสกิลขออีกรอบนึงได้ไหมโอเคสกิลแทบไม่มีอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับอัพในขั้นที่5ครับใช้เงินที่ 315,000 นะครับผมขั้นที่6จะมีสกิลใหม่ด้วยครับใช้เงินที่10,100,000นะครับผมเหมือนจะเป็นสกิลกดนะครับแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายสกิลก่อนนะครับความสามารถของสกิลนี้คือจะเพิ่มเลือดฐานนะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตสกิลครับตัวละครมอนที่อยู่รอบๆมันเนาะนะครับเหมือนแบบว่าตัวละครตัวไหนที่แบบกดแล้วคูลดาวน์ไปแล้วก็น่าจะรีเซ็ตให้กลับมาใช้อีกรอบนึงนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับโอเครีเลือดฐานใช่ไหมดีสุดมันเรียกว่าฮิวเลือดฐานดีกว่านะครับผมเพิ่มเลือดฐานก็ได้อะประมาณนั้นนะครับโอเคขออนุญาตตัวไหนที่ใช้สกิลมีสกิลได้บ้างวะเนี่ยไอดอลแล้วกันนะครับผมขออนุญาตลองไอดอลนะโอเคนะครับผมจะลองกดไอดอลไปแล้วกันนะครับกดบัฟไปนะโอเคลองกดบัฟนะครับสกิลมันปุ๊บแล้วคูลดาวน์ประมาณนี้ใช่ไหมครับลองกดสกิลนี่นะครับเพิ่มเลือดฐานหูเยอะอยู่นะครับแล้วสกิลไอดอลนะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเมื่อกี้แล้วมีคูลดาวน์ได้ด้วยนะครับโอเคคูลดาวน์น่าจะประมาณ5ทีถึง10นาทีนะครับให้ประมาณนั้นเลยเลือดเพิ่มมาประมาณนี้นะครับ 750m นะครับผมนี่เลยดาเมจตอน175เนี่ยอยู่ที่41,300,000นะครับตี6วิระยะ80นั่นเองนะครับและแบบ250นะครับปุ๊บจะอยู่ที่144,000,000นะครับผมแล้วจูฮาบัตล่ะโอเคนะครับปั๊บจูฮาบัตเลยครับผมจะอยู่ที่ประมาณ165,000,000นะครับผมสำหรับดาเมจทั้งหมดนะครับ 300% นะแล้วในส่วนตัวเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับใช้ดีหรือเปล่าส่วนตัวก็อัพแพงนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้ดีอยู่นะฮะทั้งรีเซ็ตได้นะครับเพิ่มเลือดฐานได้นะครับคิดว่าน่าจะเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสกิลในแต่ละรอบนะครับผมแต่ยังไงก็น่าจะคูลดาวน์เป็นโกโบนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนเลยนะฮะน่าจะโกโบถ้างั้นโกงเกินไปนะครับถ้าใช้กัน
แบบทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยมันโกงกันไปนะครับคิดว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะโกบ้วนแหละครับคิดว่าเก่งไหมครับตัวละครตัวนี้แล้วพอใช้ได้หรือเปล่าคอมเมนต์ผมหน่อยแล้วกันสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมซาโยนาระครับผม